สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวคลิปป้ายทางข้ามมาลายนะครับซึ่งเป็นป้ายโซลาร์เซลล์แต่ตัวนี้เนี่ยเป็นแผงโซลาร์เซลล์บิวอินอยู่ด้านบนกรอบของตัวป้ายนะครับซึ่งตัวป้ายเนี่ยติดตั้งใช้งานง่ายมากๆนะครับมีตัวขายึดให้ด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหน้าเขาจะเป็นสติ๊กเกอร์อย่างดีนะครับแถบสะท้อนแสงมีตัวเม็ดไฟ LED นะครับฝังอยู่ที่ตัวป้ายเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นแสงสีขาวนะครับสามารถเปิดใช้งานได้2ระบบครับกดเปิดด้านข้างนะครับปุ่มสีดำเป็นการเปิดระบบก็คือดันขึ้นมาที่ตัวขีดนะครับเป็นการเปิดระบบซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถเปิดได้ทั้งระบบ12ชั่วโมงแล้วก็ระบบ24ชั่วโมงนะครับระบบ12ชั่วโมงคือไฟจะทำงานอัตโนมัติเฉพาะตอนกลางคืนเมื่อแผงโซลาร์เซลล์มืดสนิทนะครับส่วนระบบ24ชั่วโมงเนี่ยไฟจะทำงานตลอด24ชั่วโมงทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนไฟก็จะกระพริบตลอดเวลานั่นเองนะครับเดี๋ยวผมลองกดเปิดเป็นระบบ24ชั่วโมงให้ดูก่อนนะครับไฟก็จะกระพริบแบบนี้ทันทีไม่ว่าแผงจะมืดหรือแผงจะสว่างนั่นเองนะครับให้ลูกค้าลองดูตัวเม็ดไฟนะครับตอนกลางวันก็ยังคงเห็นชัดเจนอยู่นะครับขนาดป้ายค่อนข้างใหญ่เป็นขนาดไซส์มาตรฐานนะครับเดี๋ยวลองกดเปิดเป็นระบบ12ชั่วโมงนะครับสังเกตว่าไฟจะดับทันทีแล้วเดี๋ยวผมจะปิดแผงให้มืดไฟถึงจะเริ่มติดอันนี้คือระบบ12ชั่วโมงระบบนี้จะประหยัดไฟได้ดีกว่าเพราะว่าตอนกลางวันจะไม่ได้ทำงานนะครับผมปล่อยมือปุ๊บไฟก็จะดับนะครับด้านหลังตัวป้ายครับผมจะมีแถบยึดมาให้2แถบนะครับซึ่งตัว U นะครับเรามีให้ลูกค้าในชุดนะครับลูกค้าสามารถยึดในลักษณะนี้ได้เลยแล้วก็สไลด์เข้าไปครับอยู่ในลักษณะนี้ดังนั้นเวลาเราสวมยึดกระเสาจริงเนี่ยขนาด3นิ้วนะครับก็สามารถล็อกได้อย่างง่ายนะครับเพราะว่ามันสามารถสไลด์ตามเสาได้นะครับไม่ว่าจะติดตรงกลางหรือติดด้านข้างนะครับเดี๋ยวผมจะลองยึดติดตรงกลางแล้วก็แค่ขันให้แน่นครับแล้วก็สวมกับตัวเสาที่เราตั้งไว้ได้เลยเหมาะติดตั้งทั้งในที่สาธารณะนะครับที่ในโรงงานที่ส่วนบุคคลในหมู่บ้านหน้าปากซอยตามโรงเรียนก็ได้นะครับใช้ร่วมกับบริเวณที่ติดเป็นป้ายทางข้ามมาลายนะครับใช้งานง่ายมากๆสำหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจสั่งซื้อสามารถติดต่อทางร้าน XML Solar ได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ